ในคลิปนี้นะครับทุกคนเราทำการเล่น Minecraft กันนะครับแต่ว่า Minecraft ในวันนี้นะครับผมเราสามารถที่จะสร้างธนูได้ครับซึ่งธนูนี้นะครับผมธนูที่โคตรโกงนะครับทุกคนครับธนูเสร็จแล้วที่เราปาทีเดียวนะครับคือทุกอย่างจะหายไปเลยนะครับผมในวันนี้นะครับเราเลยจะเอาธนูนี้มาครับมารีวิวกันนะครับผมในการสู้กับพวกมังกรที่อยู่ทั้งหมดมังกรไฟหรือว่าตัวประหลาดหลายตัวเลยนะครับว่าเราสู้เขาได้หรือเปล่านะครับผมเข้าไปดูได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์ด้วยนะจ๊ะไปไปดูเลยนะครับผมคลิปนี้ขอสัก 1,500 ไลค์ไปแล้วกันนะครับทุกคนครับไปก็ดันแพ็กนี้นะครับจริงๆคนที่ทำดันแพ็กนี้นะครับชื่อจอห์นโพซอลนะครับไม่รู้ว่าคนต่อผมจะถามเจอหรือเปล่าแต่ว่าผมก็ไปขอใจป้ามาแหละขอให้ป้ามันเติมตังค์ให้เขานะแล้วได้ดันแพ็กมาไอ้สัตว์คนที่อะไรกูเนี่ยเอาละครับผมสวัสดีครับจุ๊บผม2ถามนะครับนี่กับพี่แฟมนะทุกคนนะพี่แฟมครับผมในวันนี้นะพี่อะไรอ่ะอะไรผมเป็นไซตามะพี่เอ้ยเกมบอดเมื่อกี้ตอนแรกผมไปทำการจัดอะไรสักนิดนึงมาวันนี้นะพี่เราจะมีอุปกรณ์โคตรเทพนะพี่นะอุปกรณ์นี้มีชื่อว่าก่อนที่เราจะพูดกันพี่เราค่อยบอกเนาะข้อที่เห็นในชื่อคลิปแล้วแต่วันนี้เราทำการสร้างของพี่สร้างอาวุธพี่สร้างอาวุธมาสร้างดาบมาตั้งดาบกูโง่ธรรมดานะใช่เพราะว่าอุปกรณ์นี้ต้องฟาร์มของในมุมก่อนพี่นะแล้วถึงจะได้อุปกรณ์สุดโหดนี้มานะพี่ไอ้ไม่มีตัวคราฟไปทำตัวคราฟได้ปะทำตัวคราฟไปเฮ้ยเดี๋ยวนั้นมีหมู่บ้านไงเดี๋ยวไปเอาของในหมู่บ้านก็ได้โอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราต้องกลับมาจุดนี้นะพี่เอาของหมู่บ้านก่อนก็ได้เดี๋ยวผมฆ่าพวกมอนสเตอร์ที่อยู่นี้ก่อนได้เพราะมอนสเตอร์ใช้อะไรบ้างอ่ะใช้แค่ยางมุมพี่เพราะว่าเราทำธนูกันไว้พี่เฟรมโอ้ทำธนูกันดื้อเออเดี๋ยวผมฆ่ายางมุมก่อนเฮ้ยมีแมงมุมเหรอแถวนั้นมีแมงมุมเลยมีแมงมุมเต็มเลยพี่โอ้โหมี64ฟองเลยพี่แมงมุมอ่ะเอาบ้านหลังนี้แล้วกันเป็นเดียอุ้ยแต่ค่าอะไรไม่ได้ใหญ่เลยพี่เฟรมแมงมุมปอมไม่ได้มันไม่น้อยเออมันมีฉกชิงไม่น่าไม่มีฉกชิงเลยได้น้อยแน่เลยพี่จบละน้อยนี่โอ้ได้น้อยแบบน้อยไม่มีเราน้อยจัดอ่ะเออค่อยๆฆ่าไปโอ้มันทุกคนครับรีบมันไม่ได้ใหญ่เลยทุกคนได้แต่ดวงตางมุมเอาดวงตางมุมไปกินก่อนคือได้ใหญ่อันเดียวนี่ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะเยอะเลยโอ้โหพี่โอ้โหโอ้โหเสกมาเป็นสไปเดอร์ไอ้นั่นอะไอ้ขี่ยงมุมอะเย่อ๋อสเกลตันขี่ยงมุมมาโผล่มาได้ไงก็ไม่รู้ก็เท่เลยหายากอะเนี่ยตัวมันโหดเราใช้ยางมุมทั้งหมด24อันไว้พี่เฟรมในการนั่นอะเดี๋ยวพี่ได้ของมาเดี๋ยวผมจะไปหาที่ไหนว่าได้4อันแถวนี้มันมีแมงมุมเกิดเรื่อยๆพี่เฟรมโอ้มันเกิดเรื่อยๆกันเถอะสปอนเนอร์เป็นสปอนเนอร์มือสปอนเนอร์มึงไม่เข้สปอนเนอร์มือพี่แบบว่าสปอนเดอร์ไข่อย่าพูดแบบนั้นสิวะเขาเรียกว่าสปอนเนอร์มือเฮ้ยดีแหละดีเราจะได้เรียนเร็วเราไม่ต้องไปตามหาไงแต่ตอนคืนบางมุมเพียบอยู่นะเพียบอยู่แต่ว่าแบบเปิดยังก็คืนอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแบบเราต้องมีความแบบรีวิวอะรีวิวอะโอ้รีวิวเอามารีวิวไม่ได้แบบมาอะไรนะทำให้ดูไม่ได้มาจบเกมหรอเออมังกรไงมังกรเดี๋ยวก็ได้ค่าเดี๋ยวก็ได้ค่ามันเป็นก่อนรอเราอยู่มันไม่ใช่มังกรมันคือไก่บินกันเถอะโอเคเอ้แบบดูถูกมังกรขนาดนี้มังกรสำหรับผมตอนนี้ก็เหมือนกับไก่อะนะไก่บินค่าแล้วกี่ร้อยล้านตัวว่าหมดข้องมีเท่าไหร่ตายหมดพูดตอนนั้นมังกรไหมครับอ่ะเป็นตัวที่น่าสงสารมากเลยนะพี่เดี๋ยวนี้คนทำคลิป YouTube ตอนเนี้ยแม่ง 90% คือต้องฆ่ามังกรอ่ะแน่นอนปกติครับปกติกระสอบทรายบินได้กระสอบทรายบินอยู่บนฟากฟ้าเปิดเกมมามันโหดมากเลยมังกรเอนเดอร์อ่ะโอ้แบบเมื่อก่อนนี้เนี่ยกลัวมากแบบตายเป็น10ตัวไม่เคยสู้มังกรได้แต่ก่อนจะไปได้คือแบบเห็นคลิปป่ะคลิปคนสู้มังกรแต่ละทีต้องเอาคนเพื่อนไปประมาณ 7-8 คนน่ะถึงจะฆ่ามังกรได้ใช่ลุมมังกรอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้แบบคนเดียวก็สู้ไหวเดี๋ยวนี้คนบ้าคนเดียวเพราะกระเตียงทิ้งงูตุ๊ดคนเดียวเอาละให้เราทำอะไรต่อสิเนี่ยพี่มาพี่กลับมาของผมกลับมาของผมพี่ได้ของถ้าเกิดพี่ได้ฟาร์มอุปกรณ์นั้นแบบว่าอุปกรณ์มันโอเคแล้วพี่ก็กลับมาของผมเลยโอเคมากเลยตอนนี้ข้าวเพียบเลยได้ขนมปังยอดมากผมก็ได้ขนมปังคราวนี้คือเราไม่มีอาหารแจกครับประชาชนต้องช่วยเหลือตัวเองนะฮะโง่ได้นี่แหละรัฐบาลไม่ดูแลประชาชนเฮ้ยรัฐบาลมอนกลับมาแล้วพี่แฟมดีพีมาได้ไปโยแล้วพี่สปอนเนอร์กำลังมาพี่สปอนเนอร์โอ้สปอนเนอร์เกิดรัวเลยโอเคได้21แล้วพี่21แล้วยอดเลยพี่มีการพี่แฟมรอบพี่มี4เอามาเลยพี่เอามาเลยเอาไปเลยไปเลยพี่มีไม้ป่ะขอขวานนะพี่ขอขวานหน่อยผมได้ครบแล้วขอขวานหน่อยเอาไปเลยโอเคเราจะซ้ำอุปกรณ์ที่โหดที่สุดในเกม Minecraft ได้แล้วมีนะในครั้งนี้รอดูอยู่แล้วครั้งนี้เรามีแบบไหนวะเนี่ยครั้งนี้เรามีมอดเสริมด้วยนะพี่เรามีมอดเสริมขึ้นมาคือแบบว่าเราอ่ะต้องเอาอุปกรณ์เนี่ยไปสู้กับสุดยอดมังกรโอ้มันมีแบบมังกรเสริมก็มีคือมีแบบมังกรเวล5อย่างเงี้ยเท่เราต้องแบบไปสู้กับมังกรเวล5เว้ยคือรอบนี้เราจะไม่สู้กับมังกรที่เป็นไก่เว้ย
เรามีสู้มังกรที่เป็นมังกรจริงๆใช่เลยจะไหวหรือมั้งจะไหวหรือวะดูอยู่อุปกรณ์เทพอีกด้วยพี่ยังไม่รู้อุปกรณ์เทพคืออะไรพี่ยังไม่รู้อุปกรณ์เทพคืออะไรเอ้ยไม่รู้เนี่ยรออยู่รอแป๊บอุปกรณ์เทพใช้ไม้เยอะเยอะอยู่เยอะอยู่ไม่ใช่เกียร์เด็ดไม่รู้สิเยอะอยู่เอาล่ะเดี๋ยวผมขอลองก่อนนะได้แล้วพี่ได้แล้วต่อไปนะครับทุกคนมาดูพี่เฟรมมานี่มานี่มานี่นี่ผมจะมีธนู8อันเว้ยพี่ดู8อันน่ะแล้วเราก็วางไปเรื่อยๆจนยกเว้นตรงกลางอ่ะเราจะได้อุปกรณ์เทพมาดูดิเห็นป่ะที่ผมถือเออเห็นเป็นธนูวงกลมป่ะแปลว่าพี่ใส่สแปคผิดไปเปลี่ยนสแปคซะกดแชร์จอพี่เปลี่ยนสแปคกดแชร์จอเลยเว้ยนี่พี่แฟมเห็นยังโอ้ยธนูโอ้โหธนูวงจักใช่วันนี้เรามีธนูวงจักพี่ลองดูนะยิงยังไงวะตาผมมาก่อนตาผมมาก่อนตาผมมาก่อนได้เลยดูแล้วประเด็นหลักคือเรายิงโดยไม่ต้องมีลูกธนูนะพี่ใช่เออนี่มีเคเอาก็ธนูทำไมอ่ะเอาลูกธนูเราต้องใช้ลูกธนูจริงด้วยป่ะรู้สึกว่าตอนแรกฆ่าสเกลตันโทษแต่ว่ายิงทีเดียวก็ตายเลยแล้วความสามารถพิเศษของมันพี่ถ้าเกิดเรากดคิวอ่ะนี่เคว้าวโคตรเท่อะดูโอ้หายหมดเออทั้งดินทั้งอะไรหายหมดเลยหญ้าก็มีเดี๋ยวเราจะรอไปสู้มังกรด้วยเลยเราต้องแบบใส่มีชุดเกราะก่อนพี่นะเดี๋ยวเราทำการดีดนิ้วมาชุดเกราะมาทุกคนนะคือพอดีช่วงนี้พี่รวยพี่เป็นทานอสอะนะเอาชุดเกราะมาทุกคนดีเด้อเอาละพี่ตอนนี้เราก็ได้ธนูเทพมาแล้วนะพี่นะเอ้ยสุดยอดเลยว่ะนี่คือธนูเทพมันเทพจัดๆอะคือแบบสามารถทำลายบล็อกทำลายพวกนี้ได้หมดเลยทำลายบล็อกเฮ้ยแต่เราสามารถขุดเบืองได้วะใช่ขุดได้โอ้ขุดได้พี่ขุดได้แต่ว่าอาจจะอันตรายหน่อยเพราะมันจะมีลูกขนูออกมาไงแล้วถ้าลูกขนูแรงมากเลยนะเล่นทีแป๊บเดียวผมเกือบตายโดนเราตัวเองไหมโดนตายละนั่นแหละประเด็นเอาละพี่เดี๋ยวก่อนอื่นนะเดี๋ยวเราทำการตามหามังกรก่อนดีกว่านะครับผมทุกคนครับคือภารกิจของเราในวันนี้นะเราจะเป็นดราก้อนสเลเยอร์นะพี่ดราก้อนสเลเยอร์ก็เด้อเออเลยเป็นนักกราดเท่าไหร่เท่าสามใช่ไหมขอแบบมินิก่อนแล้วกันเอาแบบเจอตัวไหนก็ฆ่าตัวนั้นไปเลยใช่กลัวสู้ไม่ไหวขอแบบยังไม่มันจริงเราควรเอากันไฟด้วยนะชุดเนี่ยพี่แค่นี้ก็พอแล้วเย่มันก็กระจอกอ่ะพี่ไปกลัวมันไหมวะเรามีทางให้ตายทุกอย่างครบพร้อมหมดแล้วนะเว้ยแต่เป็นปัญหายากเกี่ยวกับมังกรพอดีว่าจริงๆมันน่าจะหาง่ายแหละแต่ว่าเจนโลผิดปกตินิดหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็เจอเองอ่ะวิ่งไปเถอะภูเขาน่าจะมีนะมังกรอ่ะที่คิดไว้มันมีอยู่ทุกที่อ่ะแต่จริงๆมังกรมันชอบอยู่แถวหมู่บ้านเอเบซีใช่แต่ว่าหมู่บ้านเอเบซีตัวเนี้ยคือผมมาเจนโลผิดไงคือตอนแรกเจนแบบไม่มีมอดมามันก็เลยต้องวิ่งแบบให้แมปโหลดก่อนมันถึงจะเกิดขึ้นจะปล่อยไอ้พวกแก๊งโกงไรตายซะเอาล่ะเดี๋ยวเราทำการวิ่งหามังกรกันทุกคนนะตัดแป๊บเอาล่ะพี่เฟมเราเจอโทพี่เราเจอโทเฮ้ยมันไล่บอลแล้วอย่าเอาเดี๋ยวเราอะไรอะมันตายเร็วจังโอ้พระเจ้าช่วยหรือว่าจะได้ตีที2ทีอะไรเงี้ยตายไปแล้วอย่าเดี๋ยวตายไปแล้วพี่โอ้โอ้ยเจออีกตัวแล้วตัวอยู่โน่นไหนอีกตัวโอ้โหมันกระจอกว่าอะไรทุกคนเราใช้ดาบตีได้แบบเป็นหลายทีจำได้ว่าตอนในเล่นลาฟคือโหดจัดรัสเซียโทอ่ะใช่ใช่พี่ฆ่ามันกดคิวอย่าเฮ้ยเคเอ้าโอเคตายไอ้โหดเราเดี๋ยวโหดไม่ใช่มันเฮ้ยไอ้โชว์กระจอกเราต้องหามังกรพี่อันนี้เป็นแค่แบบแสดงว่ามังกรก็อีซี่แล้วทีนี้เบอันนี้เบไงโอเคเออไปมังกรกันดีกว่าไปเฟมข้างหน้านะมีมังกรนะพี่นะระวังอันตรายด้วยแข็งซะด้วยม่อนโอ้พี่มังกรป่ะม่อนมันร้องแล้วม่อนอย่าเอ้ยอย่าผิดอย่าเอาตายหายไปแล้วเป็นไงวะเอ้าก็หายไปเลยใช่เพราะว่ามังกรเวลามันตายมันจะดรอปพวกกระดูกใช่มั้ยแต่พวกกระดูกโดนไอ้ธนูเราทำลายไปด้วยก็คือตายไปเลยหายไปเลยเหรอเนี่ยแม่เหลือแต่ซากโอ้อย่าเดี๋ยวหายไปเลยพี่โหดมากเลยว่ะมันโหดมากเลยว่ะแล้วรอสู้กับมังกรเวล5ไว้พี่นะไปได้แค่นี้มันจะกระจอกไปเจอเวล5ดีกว่าทุกคนเวล5นี่ผมว่าน่าจะโหดสัตว์รัสเซียโคลอมเบียในจิเลียอยู่นะทุกคนนะเกมเบอร์3ดีกว่าไปเกมเบอร์3เพื่อบินหาเวล5มั้ยเวล5ไม่หาเดี๋ยวตายดินนี่แหละหาไม่ยากไม่ไกลเราทำการหาเวล5ก่อนนะครับทุกคนครับแป๊บนึงนายวิชั่นก่อนโอเคพี่เฟรมพร้อมยังพี่พร้อมเอานะถ้าพร้อมแล้วตัวเขียวด้วยตุ้มจ้ามึงฆ่ากูนะพี่อะไรพี่ไอ้สัตว์เอ้าหายไปเลยเหรอเอ้ามังกรอยู่ไหนตายแน่ๆจะไปจะดูโดดขนาดนี้เดินคู่เดียวกันยังตายอ่ะเดี๋ยวมังกรหายไปไหนแล้วอ่ะมันตายแล้วแล้วก็โดนน่าจะโดนลูกหลงธนูแล้วมันไปโขดเกินมังกรตายได้จริงเหรอน่าจะโดนแบบหายไปเลยคือแบบพี่ปลาไปเพื่อแล้วมันก็ตายแล้วมันก็หายไปแล้วก็มันก็ตายเดือดเดี๋ยวพี่เอาธนูใส่กล่องให้หน่อยธนูจะได้กลับมากล่องอะไรก็ได้ธนูใส่กล่องคือแถวนี้นี่ของเพชรนี่เยอะมากนะทุกคนนะเยอะเล
อันนี้มังกรเวลอะไรอ่ะจะเวลน้อยเนาะเวลสี่มั้งเอ้ยไปหาเวล5ดีกว่าไปมันดูจ้อยไงไม่รู้ดูแบบจ้อยไปผมว่าเวล5น่าจะดุกว่านี้เยอะเลยนะทุกคนใช่อันนี้เวล4แล้วแบบเราอย่าเพิ่งแบบคิดว่ามังกรมันกากเลยอ่ะมันเป็นแค่เวล4อ่อนเกินไปถ้าเวล5นี่ผมว่าน่าจะแบบแดกเราได้นะเราต้องปลุกมันก่อนมั้ยแฮนการเป็นส่วนเราก่อนไม่ใช่ประเด็นอย่าโอกาสสักหน่อยอย่าเดี๋ยวตายจะละเฮ้ยไม่เอาละให้ดูดิเวล4ดิเวล4โอ้เวล5ดีกว่าเออหาเวล5ดีกว่าแล้วสาระเวล4อ่ะโนอย่าเดี๋ยวก็ตายแล้วเวล4เอาละพี่แฟมพี่พร้อมยังพร้อมแล้วถ้าพี่พร้อมผมก็พร้อมเอ้ยเดี๋ยวตรวจดูก่อนตรวจดูว่าเผื่อเวล5ไม่จริงเวล5จริงดูดิตัวใหญ่ขนาดนี้เออมาเก็บหมดเซฟเอาเลยรอมาตึงกันพี่รอมาตึงกันรอมาตึงกันไอ้มังกรมันไปตีมันไปเคาะไปเคาะมันไปเคาะมันไปเคาะมันเออยิงตอดมันยิงตอดเออไปตึงแล้วไปตึงแล้วเว้ยเฮ้ยๆกูหลบลูกธนูก่อนเลยเดี๋ยวตายเอ้าตึงแล้วทำงวงเงียงวงเงียแล้วมึงงวงเงียงอย่าเฮ้ยเอาพี่ช่วยด้วยมันแดกกูอย่ามันไม่กูตายเย็นแม่โอ้ย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 ไม่ได้ให้มันเปิดก่อนไอ้เชี่ยมึงไม่ได้ให้มันเปิดก่อนทำครัวนะพี่ธนูกูมันอยู่ในตัวของมันเต็มก็ว่าอยู่ธนูมันหายไปไหนป่าไม่ได้ไม่เป็นไรเราธนูได้ไปรอตัวอื่นดีกว่าทุกคนไปเก็บหมดไม่ไหวแล้วเราปั๊บกลับไปหาศพไปหมดวะปั๊บไม่ได้โว้ยไม่มีหมดจบเลยไปเราสร้างธนูใหม่ก่อนพี่เฟรมนะเออมาเดี๋ยวพี่มาพี่เอากล่องวายผมหน่อยนี่แฟมมา GP มาเนี่ยพี่เอาธนูไปเลยอันนึงเออเดี๋ยววันนี้นะเราทำการลองสู้กับตัวโหดกับโหดจัดรัสเซียโคลอมเบียในจีเลที่อยู่ในนี้หมดเลยนะครับทุกคนครับที่แบบว่าคุณคิดว่ามาพี่เก็บหมดเซิร์ฟเวอร์เลยพี่เก็บหมดเซิร์ฟเวอร์เลยพี่พร้อมสู้กับพวกตัวโหดยังเดี๋ยวเราไม่มีชุดเกราะนะแต่เราสู้กับมันได้คิดดูตัวไหนวะพร้อมยังตัวแรกนะตัวแรกนะเอาเลยกลายเป็นไข่ไปแล้วเออจำมาเถอะเอาตัวแรกนะคลิปเพิ่งโง่ๆตัวเนี้ยแหละว้าวอันตรายเพื่อนน้อยโอ้หายไปยังไม่หายย่าโอเคตายเถอะคลิปเปิ้ลน้อยกระจอกจริงต่อไปว้าวบอสย่าเอาจะตายอู้หายเลยปกติมันจะตายแล้วมันก็จะฟื้นไม่ใช่เหรอเอออันนี้อ่ะพี่ลองปาดิปาไม่ได้เอาพี่หายไปแล้วเอาเหี้ยชิบะมันอยู่ในตัวพี่ลองกดคิวอีกรอบนึงกดสล็อตแรกคิวไม่มีทุกสล็อตเลยตอนนี้อย่าว่าต้องจัดการเองเออไปพี่เอาไปเอามาดิมาดิมาดิวุ้ดดมไม่ได้อีกไปเอาไปสองอันเลยเออเดี๋ยวสำรองเขาเรียกว่าอันสำรองเอาล่ะตัวต่อไปพี่สเกลตันนะพี่นะพร้อมยังมาธนูสู้ธนูอย่ามันเลือดมันประมาณ80เลยนะสเกลตันโอ้ไม่เหลือแม้แต่กระดูกเลยว่ะความแรงแบบ80ดาเมจอ่ะทุกคนต่อไปแมงมุมหมูอย่าชิวๆอ่ะครับชิวๆอ่ะคิปเปอร์บอดเย้ยังมาแล้วดีคือแมมดีตายแล้วไม่เตือนกันเลยกูเพิ่งนึกได้เอ้ยชิบหายมันจะดูเป็นระเบิดโดนไม่ทันโทษจังวะมาเตือนโอ้เรามีอัปกรณ์ไงโอ้แดงตั้งแต่โดนประโทษเฮ้ยเราหยาผิดตัวนี่ตัวนี้พี่เฟมจับดิจับเฮ้ยใช้กันได้แมนไม่ได้นี่ว่ะไปเร็วมาดูดพี่ผมรู้สึกมีพิษสุขติไว้นะพี่นะอย่าไม่ให้มันโดนเหรอโดนนี่โดนนี่จบแล้วแมนนึกว่าเอ็นเดอร์แมนมันจะไปโดนธนูไงอ้าวเนี่ยจบแล้วแค่เนี้ยเหรอตายหมดแล้วอ่ะมาดูนี่เด็ดวอร์มหลังเฮ้ตัวอะไรวะน่ะเด็ดวอร์มมันเป็นมอนสเตอร์ทะเลมอนสเตอร์ทะเลทรายหนอนทะเลทรายสู้มันพี่สู้มันอย่าเอาหมดก็ได้เลยเฮ้ยเหลือสองตัวมันเลยเหรอตายมันเลยเหรออ่อนจังเลยครับมันเป็นแบบไอเทียนที่ใช้ไว้กวาดล้างไงกวาดล้างเฮ้ยลองตัวโหดที่สุดในเกม Minecraft ดิในเกม Minecraft หมดเนี่ยไฮดราเฮ้ยไม่น่าได้หรอพี่ว่าเฮ้ยอู้ว้าวโอ้โหมันโหดมากไฮดราปกติเราตีไม่ตายเนี่ยอะไรเดี๋ยวโดโอ้ว้าวตัวที่เป็นโหดกว่านี้ไม่ได้เลยครับไม่มีแล้วล่ะมาโดหมดแล้วครับไม่มีเหี้ยอะไรโหดกว่านี้แล้วครับเฮ้ยลองพี่ลองสู้ไฮด้า3ตัวดิไฮด้า3ตัวดิโหน่าฝนทั้งประเทศโคตรสวยเลยดูดิเฮ้ยดูดิเอาล่ะพี่แฟมพร้อมเจอไฮด้ายังพร้อม1 2 3 2ตัวเย้เฮ้ยมันชิวๆอ่ะ
เอื้ออ๋อถ้าปลาโดนมันจะแรงมากเลยเว้ยถ้าปลาแบบโดนกงจักรมันอ่ะใช่ถ้าโดนกงจักรคือแบบปุ้งเดียวจอดเลยเออยอดโอ้ยพอละเนาะไม่น่ามีแล้วล่ะมันเราฆ่าทุกตัวแล้วอ่ะจริงๆอยากไปฆ่าไก่บินนะครับเอ็นเดอร์ดราก้อนแต่ว่าตัวอื่นที่เก่งกว่ามันก็ตายไปแล้วเอ็นเดอร์ดราก้อนก็ไม่น่ารอดหรอกนะแต่ถ้าปลาไปเรื่อยมันก็หายแล้วแหละพี่ลองเกมหมดครีเอทีฟดิพี่เฟรมลองเสกตัวอะไรมาอยู่ใกล้ๆผมดิผมลองปลาใช้ท่าฝนดาวตกดูได้เฮ้ยเคมันเป็นรอบๆอ่ะไม่โดนตัวไม่โดนใกล้เห็นปะเออว่ะรอบโอกาสที่มันจะตกโดนนี่มันมีกี่เปอร์เซ็นต์วะเนี่ยมีเยอะหน่อยประมาณ 10% สัตว์คือปลาเยอะดูสิวิไลกว่าเลยเออปลายังโหดกว่าแต่แบบนี่ไงแบบไอ้เขาเรียกอะไรนะกระจายปลาแบบกระจายโอเคทุกคนก็คลิปนี้ไม่น่ามีแล้วล่ะนะก็หลักแค่นี้ขอบคุณทุกคนที่ดูมาเลยนะเจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันเด้อผมบายเนาะแล้วก่อย